Samsung Galaxy S23 และ S23 Plus เปรียบเทียบกับ iPhone 14และ iPhone 14 Plus จะต่างกันขนาดไหน MX Tech Trick มีคำตอบค่ะโทรศัพท์ที่กำลังมาแรงเป็นกระแสในตอนนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ต้องเป็น Samsung Galaxy S23 Series แน่นอนค่ะและวันนี้นะคะฟิลก็อยู่กับ S23 นะแล้วก็ S23 Plus อ่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะเห็นนะว่าฟิลอยู่กับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ด้วยซึ่งคลิปนี้นะคะฟิลจะมาพูดถึงความแตกต่างค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังลังเลเนาะว่าโทรศัพท์ทั้ง2แบรนด์เนี่ยราคาเทียบเท่ากันได้เลยแต่ว่าสเปคเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเอแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีที่มันเข้ากับสไตล์การใช้งานเราดังนั้นวันนี้ฟิวจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า Apple หรือว่า Samsung เนี่ยเขาจะเข้ากับสไตล์การทำงานของใครเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะฟิวจะมาแบ่งพาร์ทก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกับความแตกต่างของ iPhone 14แล้วก็ Samsung Galaxy S23 กันก่อนค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone 14นะคะตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ 32,900 บาทค่ะแล้วก็ถ้ามาเทียบกับทางฝั่ง Samsung นะคะ Samsung S23 ตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 39,000 บาทค่ะซึ่งตรงนี้นะคะราคาทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีห่างกันเท่าไหร่นะสำหรับ iPhone 14เนี่ยรอบนี้นะคะจริงๆแล้วขนาดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่จับพอดีมือเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องเล็กเนาะแต่ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะมีความหนักกว่านะคะ Galaxy S23 ซึ่งถ้าเราเทียบกันเนี่ยมองเผินๆนะคะขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของเลนส์กล้องค่ะสำหรับด้านหลังนะคะของ S23 รุ่นธรรมดาเนี่ยตัวกล้องของเขานะคะจะมีเลนส์มาให้ถึง3เลนส์แต่ว่าถ้าเป็น iPhone 14เนาะเขาก็จะมีเลนส์กล้องด้านหลังเนี่ยมาให้อยู่ที่2เลนส์ค่ะแล้วก็ต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นตัวขอบเครื่องนะสำหรับ iPhone 14สังเกตได้นะคะว่า iPhone 14เนี่ยตัวขอบเครื่องของเขาเนี่ยจะมีความแบนกว่าเนาะเวลาที่เราหยิบจับเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าแบบผิวมันแบนๆราบแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น S23 นะคะตัวเครื่องของเขาเนี่ยขอบเครื่องเนี่ยจะมีความโค้งมนกว่าเล็กน้อยนะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบากว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็หยิบถนัดมือทั้ง2คู่แล้วก็ขนาดหน้าจอนะคะเขาจะเท่ากันนะอยู่ที่ 6.1 นิ้วค่ะตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะว่าชอบดีไซน์แบบไหนทางฝั่ง iPhone เนี่ยเขาก็จะเป็นดีไซน์ทางฝั่งความเรียบง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเป็น S23 นะคะเขาก็จะให้ความพรีเมียมกว่าในเรื่องของความโค้งกว่าเล็กน้อยค่ะและเมื่อพูดถึงดีไซน์ด้านหลังนะคะที่เป็นเรื่องของกล้องเนาะที่ว่าเขาให้เลนส์เนี่ยแตกต่างกันสำหรับกล้องหลักของ S23 นะคะเขาจะให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ย10ล้านพิกเซลแล้วก็ทางฝั่ง iPhone นะคะที่ให้มาที่2เลนส์เนี่ยจะให้มาเพียงแค่เลนส์หลัก12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาที่เท่ากันนะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะซึ่งพอเราเอาภาพทั้ง2รุ่นนะคะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยภาพของ Samsung เราจะเห็นได้เลยว่าภาพของเขาจะเน้นไปทางสีสันที่สดกว่านะแบบพวกท้องฟ้าต้นไม้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยส่วนตัวนะฟิลชอบภาพทางฝั่งของ Samsung มากกว่านะถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายวิวหรือว่าถ่ายภาพวัตถุอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กล้องของ Samsung นะคะเขาจะสามารถเก็บมุมมองของภาพเนี่ยได้กว้างกว่าด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของสกินโทนนะส่วนตัวจะรู้สึกว่าชอบสกินโทนของทาง iPhone มากกว่ารู้สึกว่าผิวมันดีนะคะไม่หลอกตาจะออกแนวธรรมชาตินะคะแล้วก็ความสมจริงของผิวมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดของทางฝั่ง Samsung นะคะเขาก็จะออกโทนเหลืองๆกว่าหน่อยเนาะเรื่องของผิวซึ่งสีนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับสีผิวจริงของเราเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเฉพาะโทนสีของสีผิวเท่านั้นนะคะพวกวิวหรือว่าวัตถุอะไรแบบนี้ Samsung จะสีสมจริงกว่าแล้วก็ด้วยความที่กล้องของ Samsung นะคะเขามีเลนส์มาให้3เลนส์เนาะเขาก็จะมีเลนส์เสริมมาให้อย่างเทเลโฟโต้เนี่ยทำให้เรานะคะจะได้ซูมแบบออปติคอลเนี่ยสูงสุดถึง3เท่าเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะซูมนะคะมันก็สามารถซูมได้ถึงคูณ30เลยแต่ว่าในขณะที่ iPhone เนาะมันก็ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้มาให้เลยทำให้ความสามารถเรื่องการซูมเนี่ยมันทำได้แค่คูณ5ค่ะซึ่งเรื่องการซูมเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องการซูมเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มาเพื่อที่จะถ่ายซูมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฟิลคิดว่าเรื่องของการซูมเนี่ยมีไว้ในโทรศัพท์เนี่ยก็ดีกว่าไม่มีค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันมากๆเลยอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าสำหรับ iPhone 14นะคะจะสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยได้อยู่ที่ 4K 60 เฟรมเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น Galaxy S23 นะคะรอบนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอที่ทำความละเอียดสูงสุดได้ถึง 8K 30 เฟรมแล้วค่ะม
มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอค่ะอย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าขนาดของหน้าจอทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะมีขนาดเท่ากันอยู่ที่ 6.1 นิ้วค่ะแต่ว่าเรื่องของการแสดงผลนะคะแล้วก็พาแนลหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันค่ะสำหรับจอของ Samsung นะคะจะเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะคะ Full HD ซึ่งจอของ Samsung เนี่ยก็แน่นอนนะว่าจะทำได้ดีอยู่แล้วแหละในเรื่องของการแสดงผลที่มีสีสันสดใสแล้วก็สีสันชัดเจนส่วนหน้าจอทางฝั่งของ iPhone นะคะพาแนลหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ OLED Full HD Plus ค่ะซึ่งจะทำได้ดีนะคะในเรื่องของการแสดงผลสีนะคะอย่างเช่นฉากที่มีสีดำเนี่ยสีดำตรงนั้นก็จะมีความเข้มนะคะหรือว่าฉากที่มีแสงน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นรายละเอียดนะคะได้ชัดเจนค่ะซึ่งความรู้สึกส่วนตัวฟิลนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันนะเราจะเห็นชัดเจนที่สุดเลยก็เป็นเรื่องของความสว่างหน้าจอนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของความเข้มของสีรู้สึกว่า iPhone นะมันจะมีความสว่างของภาพมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็น Samsung เนี่ยเขาก็จะมีความสีตรงแล้วก็สีเข้มมากกว่าซึ่งได้พูดถึงเรื่องของการสู้แสงนะคะตอนที่ฟิลออกไปใช้งานข้างนอกเนี่ยฟิลรู้สึกว่าทางฝั่ง Samsung ถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ยรู้สึกว่า Samsung เนี่ยเขาจะสามารถสู้แสงได้ดีกว่าแล้วก็มีความสว่างกว่านะเพราะว่าสำหรับ S23 แล้วก็ S23 Plus นะคะเขาจะให้สเปคหน้าจอเนี่ยเท่ากันกับตัวรุ่นท็อปเลยนะอย่าง S23 Ultra ซึ่งความสว่างสูงสุดเนี่ยเขาจะให้มามากถึง 1,750 นิตค่ะมันเลยทำให้ตรงนี้เนี่ย Samsung เนี่ยสามารถที่จะสู้แสงได้ดีกว่าค่ะส่วนทางฝั่ง iPhone เนาะจริงๆแล้ว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยเขาจะมีสเปคหน้าจอที่เท่ากันแต่ว่าจะมีสเปคหน้าจอเนี่ยที่น้อยกว่า iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะซึ่งความสว่างสูงสุดของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนาะจะมีความสว่างนะคะสูงสุดอยู่ที่ 1,200 นิตค่ะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเทียบกันในเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยแหละว่าความสว่างเนี่ยเขาต่างกันแล้วก็พอเอาออกไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่างกันจริงๆค่ะ Samsung เนี่ยกินขาดเลยโดยหน้าจอนะคะจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ฟิลเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นใจไปให้ทางฝั่ง N23 หรือว่า Samsung มากกว่านะคะนั่นก็คือเรื่องของการปรับโหมดสีหน้าจอนั่นเองอ่ะ Samsung นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเขาสามารถที่จะปรับสีโหมดหน้าจอได้ค่ะซึ่งหน้าจอนะคะเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าโหมดสีได้นะคะ2โหมดนั่นก็คือโหมดสีสดใสแล้วก็สีโหมดธรรมชาตินั่นเองใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์นะคะที่อาจจะเป็นหนังแอคชั่นหนังไซไฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเอฟเฟคเยอะๆแล้วก็ต้องการใช้ดีเทลเรื่องของสีเยอะก็แนะนำนะว่าให้ปรับไปใช้โหมดสีสันสดใสแต่ว่าใครที่ชอบใช้งานหน้าจอแบบสบายตาสีธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะปรับไปใช้งานโหมดหน้าจอธรรมชาติได้อะตรงนี้ Samsung สามารถทำได้นะคะแต่ว่า iPhone เนี่ยทำไม่ได้นะจ๊ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายในความแตกต่างกันของหน้าจอกันละเรื่องนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกติดใจมากๆเลยถ้าเกิดว่าใช้ iPhone จริงเนาะสำหรับ iPhone 14นะแล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยอัตรา refresh rate เขายังคงอยู่ที่60 Hz อยู่เลยไอเรื่อง60 Hz เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจอทั่วไปของ iPhone ในรุ่นก่อนๆเนาะก็คือพูดได้เลยว่า iPhone 14แล้วก็14 Plus เนี่ยจะไม่ได้มีการอัปเกรดอัตรา refresh rate นะคะจากรุ่นเก่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่ง Samsung นะคะก็กินขาดแหละในเรื่องอัตรา refresh rate เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นท็อปตัวรุ่นน้องหรือว่าตัวรุ่นกลางเนี่ยเขาก็ยังให้อัตรา refresh rate นะคะมาเท่ากันที่120 Hz อ่ะตรงเนี้ยใครที่ชอบความลื่นไหลสบายตานะคะในการเล่นโซเชียลใช้หน้าจอต่างๆเนี่ย Samsung ก็คงทำคะแนนนำไปในเรื่องของอัตรา refresh rate ค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องความแตกต่างกันของเรื่องดีไซน์รูกล้องหน้านั่นเองสำหรับ S23 นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยรูกล้องหน้าก็จะเป็นแบบเจาะรูแบบนี้เนาะก็จะเป็นส่วนของรูกล้องหน้าไปเลยฟิลรู้สึกว่าชอบจอของ Samsung ตรงนี้แหละเพราะว่าเวลาที่เราดูหนังนะคะหรือว่ารับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเจ้ารูกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มารบกวนสายตาแล้วก็ไม่กวนใจให้เรารู้สึกว่าแบบมันเกะกะแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ iPhone นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบติ่งแบบนี้เนาะซึ่งก็จะเป็นหน้าจอแบบเดียวกันกับรุ่นก่อนๆแหละก็ไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรส่วนที่อัปเกรดเนี่ยจะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะที่จะเป็น Dynamic Island นั่นเองอ่ะแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นความเคยชินเนาะสำหรับคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหน้าจอแบบติ่งอย่างเงี้ยมันรบกวนสายตาสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเรามาใช้ Samsung ที่เป็นแบบเจาะรูด้านหน้าแบบนี้แล้วก็กลับมาใช้ iPhone เรารู้สึกว่าติ่งแบบนี้มันแอบรบกวนสายตานะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหน้าจอแสดงผลของเราเนี่ยแสดงผลได้น้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นแบบเจาะรูแบบนี้รู้สึกว่าได้จอแสดงผลที่มีขนาดเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เกะกะอะไรขนาดนั้นหรือว่าชอบหน้าจอที่มีเจาะรูแบบกล้องหน้าแบบนี้มากกว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะมาถึงเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของการปลดล็อกหน้าจอนั่นเอง
อ่ะอย่างทางฝั่ง iPhone เนาะที่เราได้บอกไปว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบติ่งนะคะที่เป็นติ่งบนหน้าจอแบบนี้ก็จะมีส่วนนะคะของกล้องที่เป็นการใช้งานสแกน Face ID นั่นเองอ่ะตรงนี้จิวรู้สึกว่าแอบชอบ iPhone มากกว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกรรมทางการเงินปลดล็อกหน้าจอหรือว่าล็อกรหัสผ่านอะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะใช้งาน Face ID นะคะร่วมกับการปลดล็อกได้เลยซึ่งฟิวรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันสะดวกรวดเร็วกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราหยิบหน้าจอแบบเนี้ยอ่ะเขาก็สามารถปลดล็อกได้เลยทันทีบางครั้งใส่แมสหรือว่าใส่แว่นเนี่ย iPhone เนี่ยเขาก็พัฒนาแล้วนะสามารถให้เราเนี่ยสแกน Face ID ในขณะที่ใส่แมสหรือว่าใส่แว่นได้แล้วต่อมานะคะมาถึงฝั่งทาง Samsung กันบ้างนะคะเรื่องความปลอดภัยเนาะทางฝั่ง Samsung เนี่ยก็มีเรื่องของความปลอดภัยที่ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการสแกนนิ้วใต้จอนั่นเองค่ะทางฝั่ง Samsung เนาะเขาสามารถที่จะสแกนนิ้วใต้จอแบบนี้มันก็จะสามารถปลดล็อกได้เลยแต่ว่าเรื่องของความรวดเร็วนะคะในการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีพอๆกับ Face ID เลยนะในเรื่องของความรวดเร็วของการสแกนค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะชอบ Face ID ของทางฝั่ง iPhone มากกว่านะแต่ว่าก็แอบรู้สึกว่ามันติดปัญหานิดนึงบางครั้งเนี่ยหน้าเราใส่แมสเนี่ยก็อาจจะมีรวนๆบ้างที่สแกนไม่ติดหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบผู้หญิงบางคนเนาะแต่งหน้ากับหน้าสดเนี่ยพอไปสแกนนะฟิลเนี่ยเคยนะบางครั้งเนี่ยเราสแกนด้วยความที่แบบหน้าสดเนาะสแกนหน้าจอไม่ติดอ่ะตรงเนี้ย Apple ก็แอบรวนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความรวดเร็วนะคะในการสแกนใช้ธุรกรรมต่างๆเนี่ย Apple ก็อาจจะทำคะแนนได้ดีกว่าค่ะมาถึงเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องของลำโพงนั่นเองหลังจากที่ฟิวได้ลองใช้เนาะเปิดระดับเสียงนะคะเท่ากันทั้ง2รุ่นเลย iPhone เนี่ยเขาสามารถที่จะทำเสียงได้แบบรู้สึกว่าดังกว่าแล้วก็มีความลึกของเสียงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่ง Samsung เนี่ยจริงๆแล้วก็ดังเหมือนกันแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยจะออกไปในทางที่แบบเป็นเสียงความกว้างมากกว่าเนาะจะไม่ได้มีความลึกเท่าเสียงของ iPhone ค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับการเปรียบเทียบกันของ iPhone 14เนาะแล้วก็ S 23นั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะเอาจริงๆรู้สึกว่าแบตของ iPhone เนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่า Samsung อีกอะถึงแม้ว่า Samsung รอบนี้นะคะ S 23เนี่ยเขาจะทำได้ดีในเรื่องของการพัฒนาระบบระบายความร้อนนะคะให้ดีกว่ารุ่นเดิมเนี่ยแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักๆเนี่ยแบตมันแอบไหลไวอยู่นะทั้งเรื่องของการใช้กล้องเล่นเกมหรือว่าดูหนังถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆติดกันหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่าลดหัวภาพเลยแหละลดไหลเป็นน้ำเลยแต่ว่าพอเป็น iPhone เนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะจัดการพลังงานได้ดีในระดับนึงเลยตรงนี้เนี่ยก็แอบคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอัตรา refresh rate ด้วยหรือเปล่าเพราะว่า iPhone เนี่ยเขามีอัตรา refresh rate อยู่ที่60 Hz เนาะแต่ว่า Samsung เนี่ยเขามีอัตรา refresh rate เนี่ยมากอยู่ที่120 Hz อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการพลังงานนะคะของการใช้งานหน้าจอเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสังเกตเล็กๆนะว่าทำไมแบตของทั้ง2รุ่นเนี่ยถึงลดแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะสำหรับ iPhone แล้วก็ Samsung เนี่ยถ้าเกิดใช้งานหนักๆเนี่ยอุณหภูมิสูงพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเนี่ย Samsung อ่ะสามารถจัดการความร้อนได้ดีกว่าจริงนะเพราะว่า Samsung เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะร้อนนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาก็กลับมาเย็นไวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็น iPhone เนาะตัวเครื่องเขาก็จะร้อนไวนะแต่ว่าไม่ได้กลับมาเย็นไวเท่าทางฝั่ง Samsung ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับมาที่ตัวรุ่น Plus กันบ้างนะคะสำหรับ Galaxy S 23 Plus เนาะแล้วก็ iPhone 14 Plus ค่ะต้องบอกก่อนว่าทั้ง2แบรนด์นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความแตกต่างกันข้ามรุ่นสักเท่าไหร่เนาะอย่าง S 23แล้วก็ S 23 Plus เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่เรื่องของขนาดหน้าจอแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่เหมือนกับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เลยค่ะที่จะแตกต่างกันที่เรื่องของขนาดหน้าจอเนาะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ค่ะซึ่งเรื่องของราคานะคะทั้ง iPhone 14 Plus แล้วก็ S 23 Plus เนี่ยราคาเริ่มต้นนะคะเขาเท่ากันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 37,900 บาทนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันที่เรื่องของดีไซน์เลย
จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง iPhone นะคะแล้วก็ทั้ง Samsung เนี่ยเขาก็ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์กับตัวรุ่นน้องสักเท่าไหร่เนาะอย่าง iPhone 14 Plus รอบนี้เนี่ยก็จะมีความแบนของตัวเครื่องนะคะขอบเครื่องเนี่ยก็จะมีความแบนเหมือนกันแล้วก็ S23 Plus เนี่ยก็จะมีขอบเครื่องนะคะที่โค้งมนกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเบากว่า iPhone ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะก็จะเป็นเรื่องของเลนส์กล้องหลังเหมือนเดิมค่ะที่ iPhone 14 Plus เนี่ยเขาก็จะให้เลนส์กล้องหลังเนาะมา2ตัวเหมือนเดิมและสำหรับ S23 Plus นะคะก็จะให้เลนส์กล้องหลังมาที่3ตัวเหมือนเดิมซึ่งความละเอียดเนี่ยก็จะเท่ากันกับตัวรุ่นน้องเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือจะใช้ชุดกล้องนะคะเลนส์ตัวเดียวกันความละเอียดเท่ากันเลยค่ะและความแตกต่างสุดท้ายนะคะสำหรับ S23 Plus นะคะแล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะสำหรับ iPhone 14 Plus เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะอยู่ที่ 6.7 นิ้วแต่ว่า S23 Plus นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าอยู่นิดนึงนะอยู่ที่ 6.6 นิ้วค่ะซึ่งตรงนี้นะคะใครที่ชอบโทรศัพท์ที่แบบว่าจับถนัดมือเนาะไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปเนี่ย S23 Plus เนี่ยถือว่าตอบโจทย์แล้วนะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมแต่ว่าอยากให้โทรศัพท์เนี่ยจับถนัดมือแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้โทรศัพท์ที่มันจับกระชับมือจับเต็มมือนะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะหันใจนะคะไปให้ทางฝั่ง iPhone 14 Plus ค่ะความต่างกันในเรื่องของกล้องสำหรับ iPhone 14 Plus แล้วก็ S23 Plus นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเขามีการใช้ชุดกล้องเลนส์ตัวเดียวกันความละเอียดเท่ากันนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นสักเท่าไหร่นะคะซึ่งความแตกต่างนะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกเล่นแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมากกว่าค่ะที่ iPhone 14 Plus เนาะแล้วก็ S23 Plus เนี่ยเขาจะทำได้ดีในเรื่องที่แตกต่างกันไปซึ่งจุดเด่นในรอบนี้ของ iPhone 14 Plus นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยฟิลรู้สึกว่ามันทำได้ดีนะในเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าภาพที่มีแสงน้อยแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีโฟโตนิกEngine นะคะที่ดีขึ้นถึง2เท่าเลยตรงนี้เนี่ยทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันสามารถปรับปรุงได้ดีกว่าเดิมค่ะแล้วก็ภาพของเขาเนี่ยมีความละเอียดที่คมชัดนะคะแล้วก็มีสีที่สมจริงแล้วก็อีกลูกเล่นนึงนะคะของ iPhone ที่ฟิลรู้สึกว่าชอบเลยแล้วก็ประทับใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าวิดีโอปกตินะเขาจะสามารถถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรมแต่ว่าลูกเล่นของเขานะคะก็จะมีโหมดถ่ายภาพยนตร์ค่ะตรงนี้เนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆนะรู้สึกว่าฮือฮากันมากแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้สนุกจริงๆอ่ะพอเราเอาไปถ่ายวิดีโอเนาะเรื่องของการละลายหลังนะคะหรือว่าจะเป็นการจับโฟกัสเนี่ย iPhone ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงเลยนะคะในเรื่องของลูกเล่นการใช้งานกล้องค่ะแต่ถ้ากลับมาทางฝั่งด้านของ S23 Plus กันบ้างนะคะเรื่องของกล้องเนี่ยอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันทำได้ดีมากจริงแล้วก็ดีกว่า iPhone ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกันสั่นนั่นเองค่ะแล้วก็ OIS ที่สามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนะคะได้ดีกว่ารุ่นก่อนจริงๆแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของการถ่าย Expert Raw ค่ะที่รอบนี้เนี่ยออกมาพร้อมกับลูกเล่นใหม่นะที่ว้าวมากๆเลยก็คือเรื่องของการถ่ายภาพดวงดาวนั่นเองค่ะที่รอบนี้นะการถ่ายภาพดวงดาวเนี่ยสามารถถ่ายได้แบบว่ามีความน่าสนใจกว่าเดิมค่ะแล้วก็ความหลากหลายของ Expert Raw นะคะที่เขาเนี่ยสามารถปรับได้ในตัวกล้องเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูรับแสง ISO หรือว่าการปรับ Speed Shutter ตรงนี้เนี่ยใครที่ชอบถ่ายภาพปุ๊บแล้วก็อัพเฟซปั๊บเลยเนี่ยไม่ต้องไปแต่งต่อเพิ่มนะคะ Expert Raw เนี่ยเขาสามารถถ่ายแล้วก็จบได้ในกล้องตัวเดียวเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้ง2รุ่นนี้ในเรื่องของกล้องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะในเรื่องของลูกเล่นแล้วก็โทนสีของภาพค่ะอย่าง iPhone 14 Plus เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับใครที่ชอบถ่ายภาพนะคะที่มีสีสันเนี่ยสมจริงนะคะแล้วก็มีความสกินโทนที่เป็นธรรมชาติเนี่ย iPhone 14 Plus ถือว่าตอบโจทย์เลยนะหรือว่าถ้าใครนะคะที่ชอบภาพที่มีความสดใสชอบการถ่ายภาพระดับมือโปรระดับมืออาชีพเนี่ยก็ S23 Plus นะคะถือว่าตอบโจทย์เลยนะด้วยความที่ว่ามีลูกเล่นเนาะต่างๆมากมายแล้วก็สามารถปรับแต่งภาพได้ในตัวกล้องนั่นเองค่ะความแตกต่างกันต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของความจุนั่นเองที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีความจุที่แตกต่างกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีไฟล์งานเก็บไว้เยอะๆหรือว่าชอบเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้เป็นความทรงจำเนี่ยแล้วก็อยากได้โทรศัพท์นะคะที่มีความจุเยอะๆคุ้มกับราคาเนี่ย S23 Plus นะคะตอบโจทย์มากเพราะว่าความจุเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้มามากถึง 256GB เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบ iPhone แต่ว่าอยากเก็บไฟล์งานเยอะๆเนี่ย iPhone 14 Plus นะคะเขาจะให้ความจุเริ่มต้นเนี่ยมาเพียงแค่ 128GB ซึ่งถ้าเกิดว่าเมมเต็มเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อ iCloud เพิ่มเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อสังเกตเล็กๆในเรื่องของความจุนะคะที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะให้มาไม่เหมือนกันค่ะ
มาถึงเรื่องความสามารถในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยฟิลขอพูดรวมทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น S23 S23 Plus หรือว่า iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus นะคะเพราะว่าทั้ง2แบรนด์นี้นะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสเปคเขาเนี่ยจะเหมือนกันเนาะเรื่องแรกเลยเป็นทางฝั่งของ Samsung เนาะที่สามารถใช้งาน Samsung Dex ได้นั่นเองค่ะซึ่ง Samsung Dex นี้นะคะใครสงสัยว่าเป็นการใช้งานยังไงมันดียังไงเนี่ยสามารถย้อนเข้าไปดูได้นะที่คลิปของโฟนนะคะที่ได้ทําไว้ในช่อง MX Phone ก่อนหน้านี้เนาะโดยที่Samsung ที่ฟิลรู้สึกว่าประทับใจในเรื่องของ Samsung Dex เลยเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าจังหวะนั้นเนี่ยฟิลต้องการที่จะแก้งานแต่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์อะตรงนี้นะคะ S23 แล้วก็ S23 Plus นะคะสามารถที่จะทำได้นะเพียงแค่เรานะคะเสียบสายโทรศัพท์ของเรานะคะต่อไปที่จอแสดงผลนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะหรือว่าจะเป็นการใช้งานแบบไร้สายเนี่ยก็สามารถทำได้เราสามารถนะคะที่จะพิมพ์งานแก้ไขไฟล์งานหรือว่าพรีเซนต์งานซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยนะคะที่ต่อกับจอแสดงผลนั่นเอง iPhone เนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้เพียงแค่แบบการมิเรอร์สกรีนนะคะขึ้นไปในจอแสดงผลนั่นเองโดยความสามารถนี้นะคะ Samsung เนี่ยเขาก็จะสามารถทำงานได้หลากหลายกว่านั่นเองแล้วก็สะดวกกว่านั่นเองค่ะและข้อดีต่อมานะคะของทาง Samsung เนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งหน้าจอหรือว่า Multitasking นั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าทาง Samsung เนี่ยเขาสามารถแบ่งจอได้นะคะสำหรับ S23 Series เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันสมมติว่าฟิลเนาะต้องการที่จะฟังเพลงใน YouTube ไปด้วยแล้วก็แบ่งหน้าจออีกอันเนี่ยเป็นการทำงานใน Google Docs ก็สามารถที่จะแบ่งจอได้เลยและนอกจากจะแบ่ง2จอแล้วเนี่ยยังแบ่งมาเป็น Pop Up จอเล็กๆได้อีกด้วยเห็นมั้ยตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ทำหลากหลายได้จริงๆแต่ iPhone เนี่ยจะยังทำไม่ได้นะจ๊ะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบหน้าจอเล็กขนาดเนี้ยเราจะแบ่ง2หน้าจอไปทำไมในเมื่อแบบถ้าแบ่งไปเนาะขนาดหน้าจอก็จะเล็กกว่าเดิมตรงนี้นะคะ Samsung เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแบ่งหน้าจอนะเราสามารถที่จะปรับขนาดหน้าจอได้เหมือนกันสมมติว่าฟิลนะคะต้องการที่จะให้ Google Docs เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่า YouTube เนาะก็สามารถที่จะลากขึ้นนะคะปรับขนาดได้เลยทันทีตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถที่หลากหลายอีกอย่างนึงของทาง Samsung ที่เขาสามารถทำได้นั่นเองค่ะมาถึงจุดเด่นของทางฝั่ง iPhone กันบ้างนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของ Ecosystem เนาะแต่ว่าถ้าพูดถึง Ecosystem เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า iPhone นะคะจะมีการส่งไฟล์แบบ AirDrop เนาะแต่ว่า Samsung เนี่ยก็มี Quick Share เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะในเรื่องของการใช้งานอย่างทางฝั่ง iPhone เนี่ยซึ่งหน้าตาของทางฝั่ง iPhone เนี่ยก็จะมีหน้าตาการใช้งานที่เรียบง่ายเนาะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หมดเลยนะคะทุกอุปกรณ์ที่เรามีแต่ว่าเรื่องของ Ecosystem เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าทาง Samsung ก็มีเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบง่ายเหมือนทางฝั่ง iPhone ค่ะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ชิปเซตนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยจะให้พูดเทียบกันเนี่ยก็คงจะพูดยากเนาะเพราะว่าทั้งระบบปฏิบัติการที่ต่างกันหรือว่าฮาร์ดแวร์ข้างในที่ทำงานต่างกันเนี่ย2รุ่นนี้นะคะจะเอามาเทียบกันเนี่ยก็คงจะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องชิปเซตที่มีการอัปเกรดกันดีกว่าค่ะอย่าง iPhone 14เนาะแล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยเขายังคงใช้ชิป A15 Bionic อยู่ค่ะจะไม่ได้มีการอัปเกรดนะมาใช้ A16 Bionic อย่าง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ตรงนี้เนี่ยฟิลเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดนะคะมาใช้ iPhone 14หรือว่า iPhone 14 Plus เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มกับราคาเท่าไหร่เนาะด้วยความที่ใช้ชิปเซตเดิมแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ Samsung นะคะไม่ว่าจะเป็น S23 รุ่นน้องหรือว่า S23 Plus รุ่นกลางแล้วก็ S23 Ultra รุ่นพี่เนี่ยเขาให้ชิปนะคะตัวเดียวกันมาหมดเลยนะคะนั่นก็คือชิป Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดในตลาดตอนนี้นะคะที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วในเรื่องของการใช้งานค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยเนาะว่าความคุ้มเนี่ยทาง Samsung เขาไม่ได้กักมาให้เลยนะในเรื่องของชิปเซตก็จะเป็นรุ่นน้องนะคะก็ยังได้ชิปเซตตัวเดียวกันกับตัวรุ่นพี่เลยถ้าให้พูดถึงความคุ้มเรื่องราคาที่จะอัปเกรดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่า Samsung เนี่ยแอบคุ้มกว่านะในเรื่องของการอัปเกรดค่ะสรุปจบคลิปนะคะว่า iPhone 14 iPhone 14 Plus หรือว่า Galaxy S23 S23 Plus เนี่ยเหมาะกับใครนะคะเริ่มกันที่ iPhone กันก่อนเลยเนาะสำหรับ iPhone 14นะคะฟิลรู้สึกว่าใครที่ต้องการโทรศัพท์ที่มันจับถนัดมือพกพาง่ายหรือว่าจะเป็นคนที่เคยใช้ทางฝั่ง Android นะแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ทางฝั่ง iOS กันบ้างเนี่ย iPhone 14ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ iPhone 14เนาะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะของฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ลูกเล่นใหม่ๆที่ iPhone รุ่นก่อนๆนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นที่น่าสนใจในการเริ่มต้นใช้ iPhone ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับ iPhone 14 Plus ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะกลับมาทางด้านของฝั่ง Samsung กันบ้างนะคะสำหรับ S23 เนาะใครที่อยากได้โทรศัพท์ที่มีสเปคนะคะเทียบเท่ากับตัวรุ่นท็อปเลยแต่ว่าอยากได้โทรศัพท์นะคะที่มีขนาดเนี่ยพกพาง่ายจับถนัดมือนะคะ S23 เนี่ยถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยอยากได้โทรศัพท์ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ความจุแบตที่เพิ่มขึ้นเนี่ย S23 Plus นะคะถือว่าตอบโจทย์แล้วนะด้วยบรรดาโทรศัพท์ทั้งหมดที่ฟิลได้เล่ามาก่อนหน้านี้นะคะ S23 เนี่ยถือว่าคุ้มราคาแล้วก็คุ้มสเปคที่สุดในตอนนี้แล้วค่ะและส่วนใครนะคะที่ซื้อโทรศัพท์ S23 Series มาใหม่นะคะแล้วก็
ยังไม่คล่องกับการตั้งค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เนี่ย MX Phone ของเรานะคะก็ได้ทำคลิปนะคะสอนการตั้งค่าต่างๆนะคะใน S Series ไว้แล้วเนี่ยสามารถย้อนเข้าไปดูกันได้ในช่อง MX Phone ค่ะแล้วก็อีกคลิปนึงนะคะเราก็ได้สอนนะคะการตั้งค่าการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้อีกด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของหน้าตาของ One UI 5.0 แล้วก็ 5.1 เนี่ยเขาจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรานะคะก็จะทิ้งลิงก์ทั้งหมดของคลิปนะคะไว้ที่ description ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็หวังว่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนนะที่กำลังลังเลเนาะแล้วก็กำลังตัดสินใจซื้อนะคะสามารถเลือกซื้อโทรศัพท์เนี่ยที่เหมาะกับสไตล์การใช้งานของเรานะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ